มือใหม่ที่เริ่มหัดถ่ายงานวิดีโอนะครับก็มักจะตั้งค่ากล้องผิดพลาดในงานวิดีโอมันจะส่งผลเสียอะไรบ้างนะครับมันจะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาแบบไม่มืออาชีพนะครับอาจจะออกมาแล้วใช้งานไม่ได้เลยก็ได้ครับอันดับแรกนะครับตั้งค่า resolution ผิดพลาดครับซึ่งมือใหม่นะครับบางครั้งนะครับอาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่อง resolution นะครับอย่างเช่นอยากให้ภาพออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าไปเลือกไฟล์ที่มีขนาดเล็กเกินไปยิ่งตั้งขนาด resolution สูงเท่าไหร่นะครับภาพที่ออกมาเนี่ยจะมีความคมชัดมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งบางกล้องนะครับก็จะมีให้ไม่เท่ากันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องนั้นๆด้วยนะครับยิ่งกล้องมีราคาสูงขนาดไหนนะครับความละเอียด resolution เนี่ยเขาก็จะให้มาเยอะขึ้นเท่านั้นครับและในข้อเสียของการตั้งค่า resolution ที่สูงๆนะครับมันมีข้อเสียเหมือนกันนะอย่างเช่นเวลาเราถ่ายมาแล้วนะครับมือใหม่นะครับที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ resolution นะครับก็จะคิดว่าอยากให้ภาพเนี่ยชัดมากๆเลยก็เลยถ่ายวิดีโอมาเลยครับ 8K 4K ถ่ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับภาพที่ดูจากหลังกล้องเนี่ยโอ้โหคมชัดมากคราวนี้นะครับต่อไปนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับในงานวิดีโอเราต้องเอามาตัดต่อด้วยนะครับซึ่งเวลาตัดต่อนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ของเรามันต้องแรงพอสมควรเลยนะครับที่จะตัดไฟล์ 4K หรือ 8K ได้ครับแต่ถ้าทำไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปทำ proxy นะครับหรือจำลองไฟล์ขึ้นมาแล้วเพื่อตัดต่อนะครับอันนี้ก็จะเสียเวลาเข้าไปอีกครับสำหรับสเปคคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นของ Windows นะครับก็ให้เลือกเป็นอย่างน้อยนะครับก็เป็น Core i5 นะครับ Gen 12อันนี้สามารถที่จะพอตัดได้นะครับในแบบ 4K นะครับนอกจากใช้เป็น Core i5 Gen 12แล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในงานตัดต่อวิดีโอนะครับก็ต้องมีการ์ดจอแยกครับการ์ดจอแยกเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันจะช่วยในการพรีวิววิดีโอเวลาเราตัดต่อพรีวิวก็คือการเวลาเราตัดต่อไปแล้วนะครับเราจะสามารถดูไปด้วยได้ดูเรื่อยๆแล้วก็ตัดนะครับจอแยกนะครับมีส่วนสำคัญในการทำงานตรงนี้มากครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับคอมพิวเตอร์นะมันก็ไม่ได้แพงเท่ากับแต่ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ราคามันลงมามากแล้วครับอย่างตัวผมเนี่ยซื้อเป็นของ Dewa iPerson นะครับเป็นคอมเซตประกอบมาแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อนะครับก็ลองดูยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับลองไปหาดูอันนี้ผมไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะเอามาใช้งานเองครับเพราะราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเลยครับผมลองเอาไปเทียบกับหลายๆที่แล้วสเปคของมันเนี่ยก็ถือว่าถูกที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะและต่อไปนะครับข้อ2นะครับก็คือมือใหม่เนี่ยมักจะเลือกเฟรมเรทเนี่ยไม่ตรงกับงานที่เราจะเอามาใช้นะครับเฟรมเรทในงานวิดีโอคืออะไรนะครับเฟรมเรทในงานวิดีโอนะครับก็คือความเร็วในการบันทึกภาพตอน1วินาทีนะครับเฟรมเรทที่นิยมใช้กันนะครับก็จะมี25เฟรมเรท30เฟรมเรท50เฟรมเรท60เฟรมเรทนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับสมมุติว่าจะเป็นงานสัมภาษณ์พูดอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสัก25ถึง30เฟรมเรทเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายเผื่อสโลโมชั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย50เฟรมเรทหรือ60เฟรมเรทเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับมันจะแตกต่างกับว่าเราตั้งเป็น100เฟรมเรทขึ้นไปครับอันนี้ภาพจะดูแข็งมากขึ้นครับและต่อไปข้อ3นะครับมือใหม่นะครับมักจะตั้งค่า Shutter Speed เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับเฟรมเรทเลยนะครับ Shutter Speed นะครับมันต้องมีความสัมพันธ์กับเฟรมเรทเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยดูออกมาเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งในงานวิดีโอนะครับมันจะมีกฎข้อนึงนะครับที่เรียกว่า180ดีกรีรูนะครับในกฎข้อนี้นะครับมันก็คือการตั้งค่า Shutter Speed ให้เป็น2เท่าของเฟรมเรทนะครับซึ่งถ้าเราตั้งค่ากล้องในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทําให้ภาพที่ออกมานะครับดูเป็นธรรมชาติมีโมชั่นเบลอที่สวยงามนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยดูไม่แข็งไปนะครับงานที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นมืออาชีพด้วยนะครับและต่อไปนะครับข้อ4นะครับมือใหม่มักจะใช้ ISO ที่น้อยเกินไปครับซึ่งมือใหม่ที่เข้ามาถ่ายงานวิดีโอนะครับบางครั้งนะครับก็มาจากสายงานภาพนิ่งนะครับก็มักจะตั้งค่า ISO เนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับหรือประมาณ100ในการถ่ายนะครับซึ่งเป็นเบสของเขาเลยเวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องให้มันติดมืดนิดนึงเพื่อที่จะเอาไปดึงภาพได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับในภาพนิ่งเนี่ยสามารถทำได้เลยครับเพราะว่าภาพนิ่งเนี่ยถ้าเราถ่ายติดมืดมาหน่อยเนี่ยเวลาดึงให้สว่างนะครับรายละเอียดมันจะคงอยู่นะครับในส่วนของภาพนิ่งนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในงานวิดีโอนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับในงานวิดีโอเนี่ยถ้าหากว่าเราถ่ายแล้วเราตั้งค่า ISO ที่น้อยเกินไปนะครับหรือว่าถ่ายติดมืดมากเกินไปเนี่ยเวลาเราเอามาดึงแสงนะครับให้สว่างขึ้นน้อยมันจะมาครับน้อยก็คือไอ้เม็ดยิบๆนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับกับงานวิดีโอของเรานะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับซึ่งถ้าสมมติเราอยากได้น้อยจริงๆเนี่ยตอนตัดต่อเนี่ยเราค่อยเอาน้อยมาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่างานที่เราถ่ายออกมาแล้วนะครับมันต้องคลีนมันต้องสวยนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับแต่งทีหลังได้นะครับ ISO นะครับเราก็ควรที่จะดึงให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับในงานวิดีโอเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและยิ่งแล้วใหญ่นะครับถ้าสมมติว่ามือใหม่นะครับเลือกถ่ายพิกเจอร์โปรไฟล์เป็นล็อกโปรไฟล์นะครับล็อกโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับในการเก็บรายละเอียดของไดนามิกเลนส์นะครับมาเยอะที่สุดครับแต่สิ่งที่พิกเจอร์โปรไฟล์ล็อกต้องการมากที่สุดนะครับก็คือแสงนะครับแสงเนี่ยต้องมีความเหมาะสมนะครับเราจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องอิ
ินกับเบส ISO หรือ Native ISO ของกล้องนั้นๆ นะครับแต่ถ้าหากมือใหม่นะครับตั้งค่ากล้องผิดนะครับไม่อิงตามเบส ISO ของกล้องนั้นๆมานะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเวลาเราตัดต่อนะครับเวลาเราดึงแสงดึงสีนี่นะครับภาพนี้แทบใช้ไม่ได้เลยครับน้อยหรือคลื่นรบกวนเนี่ยมันมาเต็มหมดเลยครับภาพที่ได้เนี่ยครับก็จะแย่มากๆเลยฮะและข้อต่อไปนะครับข้อ5นะครับมือใหม่ถ่ายวิดีโอโดยไม่เช็คเสียงนะครับอันนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าภาพกับเสียงเนี่ยในงานวิดีโอเนี่ยมันมีความสำคัญที่เท่าๆกันเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราถ่ายงานสมมุติเป็นงานสัมภาษณ์ถ่ายวิดีโอมาแต่เราดันลืมเช็คเสียงครับเราไม่ได้ดูเสียงไม่ได้มอนิเตอร์เสียงให้ดีเนี่ยฮะบางทีเสียงหายเสียงแตกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับวิดีโอนั้นก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ครับก็เราควรที่จะเลือกกล้องที่มีช่องเสียบหูฟังนะครับเพื่อที่จะเช็คและมอนิเตอร์เสียงไว้ตลอดเลยนะครับหรือถ้าในกรณีที่เป็นในลักษณะอย่างผมเลยเนี่ยนั่งคุยนั่งพูดคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล้องตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัดเสียงไปด้วยเนี่ยพอทำแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะเช็คเสียงไม่ได้ดังนั้นนะครับเราก็ต้องเช็คแบบนี้ครับก็คือก่อนถ่ายนะครับก็ลองถ่ายสักคัดนึงก่อนเพื่อลองเช็คเสียงนะครับถ่ายสั้นๆเลยเช็คไมค์ดูว่าไมค์เนี่ยเข้าไหมเสียงแตกไหมเสียงโอเคหรือเปล่าอันนี้ครับคือเราสามารถที่จะต้องเช็คก่อนเลยดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมีคัดนะครับเราก็ควรลุกขึ้นไปเช็คเสียงบ่อยๆนะครับซึ่งอันนี้มันสำคัญมากๆนะครับไม่งั้นเราก็จะเป็นการถ่ายฟรีเลยนะครับพอเราทำตามขั้นตอนนั้นแล้วคราวนี้เราจะต้องถ่ายยาวๆไปเลยนะครับแบบผมอย่างเงี้ยนั่งถ่ายไปยาวๆเลยสิ่งที่ต้องสังเกตดีๆนะครับก็คือเกณฑ์วิ่งของเสียงนะครับซึ่งกล้องส่วนใหญ่นะครับที่มีช่องเสียบไมค์มันก็จะมีเกณฑ์เสียงตรงนี้ให้เราเช็คนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะให้สีเขียวเนี่ยวิ่งให้ไม่เกินสีแดงนะครับอาจจะติดเหลืองๆหน่อยได้นะครับในส่วนของที่เป็นวอลลุ่มเสียงนะครับก็ทำให้เสียงของเราเนี่ยมีความชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงนั้นไม่แตกนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าตั้งถ่ายแบบนี้ฮะดังนั้นนะครับก็ควรที่จะเช็คบ่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็สรุปนะครับสำหรับมือใหม่ในงานวิดีโอนะครับที่มักจะตั้งค่ากล้องผิดพลาดนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเราก็ควรที่จะตั้งค่า resolution นะครับให้เหมาะสมกับงานวิดีโอของเรานะครับเราก็ต้องดูสเปคของคอมพิวเตอร์ที่เอามาตัดต่อด้วยครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้จบตรงนั้นนะฮะเราต้องเอามาตัดต่อด้วยนะครับและข้อ2นะครับก็คือเรื่องของเฟรมเรทนะครับเราต้องตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยให้เหมาะกับงานของเรานะครับอย่างเช่นเราจะถ่ายสัมภาษณ์ธรรมดาเนี่ยเราคงไม่ต้องไปตั้งค่า50เฟรม60เฟรมก็ได้ครับเราอาจจะตั้งค่าแค่25เฟรมหรือ30เฟรมก็ได้นะครับถ้าหากเราจะนำวิดีโอไปทำสโลโมชันนะครับเราก็ต้องตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยให้สูงกว่าปกติหน่อยครับอย่างเช่น50เฟรมเรทขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยมากๆสมูทมากๆเนี่ยก็ต้อง100เฟรมเรทขึ้นไปเลยครับและข้อ3นะครับก็คือการตั้งค่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยให้มีความสัมพันธ์กับเฟรมเรทนะครับก็คือการตั้งค่าให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยเป็น2เท่าของเฟรมเรทนะครับสมมุติเราถ่ายมา25เฟรมเรทนะครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็ต้องเป็น50เฟรมเรทอันนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติเหมือนสายตามนุษย์มองสิ่งที่เคลื่อนไหวเลยนะครับและอีกอย่างนะครับงานออกมาเนี่ยก็จะดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นครับและข้อ4นะครับในการตั้งค่า ISO เนี่ยครับเราต้องตั้งค่า ISO เนี่ยที่ไม่น้อยเกินไปที่ไม่ให้ติดมืดมากเกินไปนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปปรับแสงน้อยมันจะน้อยกว่าตอนที่เราถ่ายติดมืดนะครับและถ้าหากเราถ่ายเป็นLog Fileนะครับก็ควรที่จะอิงกับเบส ISO หรือ Native ISO ของกล้องนั้นๆนะครับหากเราใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็น Sony A7 Mark IV นะครับมันจะมีค่า Native ISO ของมันเนี่ยอยู่2ค่านะครับค่าแรกนะครับจะอยู่ที่800นะครับและอีกค่านึงเนี่ยจะอยู่ที่ 3,200 นะครับและข้อ5นะครับก็ควรเช็คเสียงมอนิเตอร์เสียงบ่อยๆเท่าที่เราทำได้นะครับเพื่อที่จะให้งานของเราออกมาเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่คมชัดนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับซึ่งมันจะส่งผลกับงานของเรานะครับให้งานของเราเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่มีทั้งภาพและเสียงที่ชัดเจนนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับสำหรับงานวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีข้อสำคัญอีกมากมายนะครับที่จะต้องคำนึงถึงนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างแบบเบสิกธรรมดาเนี่ยครับมา5ข้อก่อนนะครับซึ่งจะให้มือใหม่เนี่ยควรระวังและควรหลีกเลี่ยงนะครับมันก็จะทำให้งานวิดีโอของเราเนี่ยครับที่อุตส่าห์ถ่ายทำมาตั้งนานเนี่ยฮะมันไม่มีปัญหาและออกมาสวยงามอย่างที่เราต้องการเลยครับและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตาม1985 Production นะครับก็อยากให้ติดตามไว้นะครับผมก็จะมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับวงการกล้องนะครับและก็เทคนิคในการถ่ายทำภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็จะมาฝากเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ